You are listening to the Active Podcast. ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast ทุกท่านอยู่กับผมภูเขาพิรดลภาคีเนตรในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมปี2566ครับวันนี้ก็เป็นเวลากว่า2เดือนร่วม3เดือนแล้วนะครับที่เราได้รู้ผลการเลือกตั้งรู้หน้าตาของบรรดาส.ส.ในสภากันแล้วแต่ว่าหน้าตาของนายกและก็ครม.เนี่ยยังคงคลุมเครือและก็ยังไม่ชัดเจนครับด้วยกระบวนการต่างๆทางกฎหมายที่แทรกซึมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเลือกนายกและก็เลือกครม.ไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐธรรมนูญปี60ที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ส.ว.เนี่ยเลือกนายกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องกันถึงกรณีคุณสมบัติการเป็นส.ส.อย่างที่เกิดขึ้นนะฮะโด่งดังที่สุดเลยก็คือกรณีของคุณพิธานั่นเองครับรวมถึงล่าสุดที่ผ่านมาถึงข้อถกเถียงในสภานะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกซ้ำได้หรือไม่ครับโดยมีการเอาข้อบังคับของหน่วยงานอย่างสภามาเทียบกับรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องที่บรรดานักกฎหมายก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในหลายๆความเห็นนะฮะก็เป็นบรรดาคณาจารย์ผู้ใหญ่ในวงการกฎหมายที่ออกมาพูดกันแต่ลองนึกถึงอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นนักเรียนดูไหมฮะว่านักเรียนที่เขาเรียนกฎหมายกันเนี่ยเขาอยู่กับตำรากฎหมายที่ระบุเอาไว้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นภาพหน้าตาของการใช้กฎหมายในการเมืองไทยอย่างทุกวันนี้นะครับซึ่งเราก็จะมาชวนคุณผู้ฟังนะครับมาสะท้อนบทเรียนการเมืองเรื่องกฎหมายไปกับ2บัณฑิตจบใหม่จากคณะนิติศาสตร์ครับได้แก่ทัยพัฒน์ธรรมชุตินันบัณฑิตคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับและก็ธัญฑรโรจน์มหามงคลบัณฑิตคณะนิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในช่วงนี้มันก็มีเรื่องของการที่สังคมมันตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ในสังคมที่กำลังใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการรู้แก่อำนาจบางอย่างอยู่หรือเปล่าหรือที่เขาเรียกกันว่านิติสงครามอ่ะถามคำถามใหญ่ๆก่อนละกันตอนนี้ทั้งสองคนคิดว่าเรากำลังอยู่ในสังคมที่เรียกว่านิติสงครามอยู่หรือเปล่าฮะหรือว่าอาจจะเห็นแย้งไม่ได้ขนาดนั้นหรือว่ายังไงคิดเห็นยังไงฮะเริ่มจากกิ๊กก่อนก็ได้ครับคือสังคมเนี่ยมันต้องมีความขัดแย้งใช่ไหมเพียงแต่ว่าความขัดแย้งเนี่ยมันก็มีฟอรั่มมีบริเวณที่จะใช้ยุติความขัดแย้งเนี่ยได้หลายแบบใช่ไหมถ้าสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะยุติความขัดแย้งด้วยการถกเถียงหรือว่าการเลือกตั้งเนาะแล้วก็การลงมติแต่ว่าสังคมที่เราเรียกว่าไม่ฟังก์ชันเนาะหรือว่าสังคมที่แบบว่ามีความขัดแย้งสูงเนี่ยก็จะชอบใช้เครื่องมืออื่นๆในการระงับหรือยุติความขัดแย้งหรือว่าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังใดอย่างหนึ่งใช่ไหมหรือเราเรียกที่ง่ายว่าสังคมที่เกิดเดดล็อกบ่อยๆเนี่ยจะชอบมีการใช้เครื่องมืออื่นซึ่งเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยสำคัญเครื่องมือหนึ่งก็คือกฎหมายเนาะจริงๆอันนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียวประเทศอื่นๆเนี่ยที่สภาเนี่ยไม่ค่อยฟังก์ชันเช่นมันมีปัญหามากว่าไม่ค่อยมีความเห็นร่วมกันเนี่ยก็มักจะใช้กฎหมายเนี่ยแหละในเกิดแล้วก็ศาลเนี่ยในการที่จะให้ได้ข้อยุติอะไรบางอย่างซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังเกิดปรากฏการแบบนี้ก็คือปรากฏการที่สภาเนี่ยไม่เป็นข้อไม่เป็นที่ระงับข้อถกเถียงกันในสังคมซึ่งมันก็เลยผลักดันเวทีนี้ไปสู่ศาลมันก็เลยเป็นการใช้กฎหมายมากขึ้นเพราะกฎหมายเนี่ยศาลตัดสินแล้วอย่างน้อยก็คือเขาเคลมว่ามันจบครับคุณบูมนะฮะวัตถุประสงค์ขององค์กรทางกฎหมายเลยพวกนี้มันมีขึ้นเพื่อระงับข้อพิพาทแต่ว่าบางทีเรื่องบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องแบบว่ามาแบบใช้ศาลในการระงับข้อพิพาทก็ได้ครับแต่บางทีมันเหมือนเป็นการยืมมือจริงๆศาลมีหลักอยู่เหมือนกันว่าชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายแต่หลายๆเรื่องเนี่ยพอนานๆเข้าเนี่ยมันเริ่มมีการดึงมือศาลมาช่วยเรื่องแบบว่ามีข้อครหาหวังวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือเปล่ามี hidden agenda อะไรประมาณนี้หรือเปล่าคือพอเป็นอย่างนี้เรื่อยๆฮะแล้วมันมีประเด็นเรื่องหาช่องว่างทางกฎหมายมาจับมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็หมิ่นเมเหมือนกันนะครับว่าแบบอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณไปดึงเอาวงการศาลวงการตุลาการหรือคุณมีแบบดึงการใช้กฎหมายมาใช้เครื่องมือในการแบบว่าเล่นงานกันในทางการเมืองกันอะไรเงี้ยซึ่งจะถามว่าเป็นนิติสงครามไหมก็มองว่าเป็นได้แต่ผมคิดว่ามันก็มีเรื่องอื่นอีกเหมือนกันที่แบบมีการเรื่องที่ว่าอำนาจนะฮะที่แบบว่าอาจจะเริ่มกฎหมายจากคุณอาจจะแค่เอาแบบไอ้อ้างตัวบทระเบียบหลักเกณฑ์อะไรสักอย่างมาบังหน้าแต่จริงมันอาจจะไม่ใช่เลยหรือว่ามันอาจจะแค่ความมั่นคงความสงบเรียบร้อยก็ได้คือส่วนตัวผมเลยมองว่าจริงๆอ่ะมันจะไม่ใช่นิติสงครามมันมีอะไรที่มากกว่านิติคือกฎหมายมันมีการใช้เครื่องมืออื่นๆด้วยเราเรียนกฎหมายกันมาเนาะ4ปีในมหาวิทยาลัย
ซึ่งตั้งต้นตั้งแต่ปี61ซึ่งตอนนั้นเป็นสมัยน่าจะเป็นครม.ประยุทธ์1คาบเกี่ยว2คาบเกี่ยว2ซึ่งเป็นช่วงที่ก็มีจุดพลิกผันทางการเมืองสูงตอนนั้นเราเรียนมหาวิทยาลัยเราเรียนกฎหมายในรั้วมหาวิทยาลัยและก็เกิดสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยเรารู้สึกว่ากฎหมายที่เราเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยกับที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมีความแตกต่างยังไงบ้างมั้ยฮะเวลาเราเรียนกฎหมายในห้องเรียนเนี่ยคือเราเรียนเนี่ยในทางที่มันเป็นเราเรียกว่าเป็นนามธรรมเนาะก็เรียนแค่สมมติว่ากฎหมายใช่ไหมฮะมันก็จะมีมาตราต่างๆมีตัวบทเราก็เรียนตัวบทแล้วก็เรียนหลักการตีความแล้วก็เรียนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่าความเป็นจริงเนี่ยมันมีเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์มันมีเรื่องของการตัดสินที่นอกจากต้องดูหลักกฎหมายที่เกิดขึ้นมาก็คือดูย้อนหลังแล้วมาดูไปข้างหน้าด้วยมีแอนเตมีโพสโตมีแอนเตใช่ไหมฮะเขาเรียกว่ามันมีช่องว่างระหว่างกฎหมายที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยกับกฎหมายที่อยู่ในความเป็นจริงบางทีเราดูคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยหลายๆศาลเนี่ยมันก็ตัดสินออกมาเนี่ยไม่ตรงกับความเข้าใจใช่ไหมไม่ตรงกับความเข้าใจที่เราเข้าใจกันในห้องเรียนแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าศาลเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้เล่นทางการเมืองหรือเป็นฝ่ายทางการเมืองหรือว่าเป็นองค์กรทางการเมืองใช้คำนี้แล้วกันองค์กรทางการเมืองอีกหน่วยงานนึงซึ่งเขาก็มีอำนาจของเขาซึ่งมันก็ต้องถูกตรวจถ่วงดุลถูกตรวจสอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามองแบบเรามองแบบจากหนังสืออย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่เห็นความลุ่มลึกของปัญหาหรือว่าข้อเท็จจริงตรงนี้มีอะไรจะเสริมไหมครับแบบว่าตอนนี้เราก็เหมือนเรียนขึ้นมาในระดับชั้นป.โทแล้วถูกไหมฮะก็น่าจะต้องมีการตีความตัวกฎหมายที่มันลึกซึ้งมากขึ้นคืองี้ฮะปริญญาตรีอ่ะเราจะเรียนว่ากฎหมายมันใช้ยังไงใช่ไหมครับมาตรานี้องค์ประกอบนี้ยังไงแต่พอมาขึ้นมาชั้นระดับปริญญาโทเนี่ยก็จะเริ่มเป็นทฤษฎีแล้วว่าไอ้แต่ละมาตราที่เขียนกันเนี่ยทฤษฎีเบื้องหลังคืออะไรศาลวินิจฉัยหรือคำพิพากษาศาลอย่างเงี้ยถ้าเป็นปอตีก็สอนว่าสมัยก่อนอ่ะศาลพิพากษาอย่างงี้นะผลก็จะเป็นอย่างงี้แต่พอเป็นเนี้ยก็จะเริ่มอาจจะลึกขึ้นมาแล้วว่าทําไมศาลถึงตัดสินแบบนี้มันเป็นการตัดสินผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าคือมันทําให้เห็นนะฮะว่ามันไม่มีหรอกครับอยู่ดีๆศาลจะมาชี้ว่าเอ้ยกฎหมายเป็นงี้มันไม่เหมือนข้อสอบที่ว่านายแดงยิงนายดําผิดอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีอยู่แล้วแต่มันจะมีแบบว่าคู่ความต่อสู้กันมายังไงตอนนั้นมีประเด็นแบบว่าอาญาคดีแพ่งอาญาทั่วไปเนี่ยคู่ความต่อสู้มาเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันทำให้แบบว่าพลิกขั้วแบบว่าคนแพ้เป็นคนชนะได้เลยนะฮะแต่สุดท้ายไม่สู้ก็แพ้คดีไปก็มีหรือมาทางคดีมหาชนมันก็มีกันแบบช่วงนั้นทิศทางลมทางการเมืองเป็นยังไงบ้างพวกคดีสารรัฐธรรมนูญอะไรฮะเขาก็พอมีส่วนกันแบบช่วงนั้นแบบว่ากระแสแบบเป็นยังไงอะไรยังไงแบบว่าอุดมการณ์ส่วนตัวของตุลาการคือผมปฏิเสธไม่ได้นะคือเขาบอกกันว่าองค์กรศาลมีความเป็นกลางจริงแต่ว่าผมคือบางทีแต่ละท่านก็คือมันก็ต้องมีแบบว่าอุดมการณ์ในใจอยู่แล้วแบบว่าท่านมีความเห็นยังไงท่านสมาทานในแนวคิดไหนมันก็ต้องมีปะปนบ้างไม่มากก็น้อยอยู่แล้วครับในความเห็นของนักเรียนกฎหมายหรือว่าบัณฑิตเพิ่งจบใหม่เราจะทำอย่างไรให้ตัวกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ครับมันสามารถทำหน้าที่ในการที่จะรักษาระบบนิติรัฐของประเทศนี้รักษาความชอบธรรมที่จะเกิดขึ้นในประเทศนี้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฉากทัศน์อย่างที่เราพูดถึงว่ามันจะมีเรื่องของการใช้อุดมการณ์เข้ามาแทรกซ้อนอะไรบางอย่างโดยเฉพาะในคดีทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานี้ครับตอบยากนะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องอะฮะมันเป็นเรื่องที่ว่ามันแล้วแต่บุคคลมันเป็นเรื่องทางจิตใจเขาเราไปห้ามอะไรกันไม่ได้หรอกแต่ผมมองว่าเรื่องนึงคืออย่างเช่นกรณีศาลเนี่ยเรื่องบางเรื่องผมว่าเขตอำนาจอะมันอาจจะกว้างขวางไปหน่อยบ่อยครั้งเรามักจะเห็นกรณีที่ว่าจริงๆอ่ะกฎหมายไม่ได้เขียนเปิดช่องให้เขามีอำนาจนะเขาก็ออกบังคับเพิ่มอะไรเพิ่มหรือบางเรื่องให้ดุลพินิจเยอะไปคือมันอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยเช่นกระบวนการนิติบัญญัติเช่นแบบว่าไปแก้ว่าแบบว่าอะไรให้ดุลพินิจที่ว่าเราเห็นมาตลอดว่าเขาตัดสินแล้วเนี่ยเสียเขาเกินกว่าแบบว่าเจตนารมณ์ผู้ร่างตลอดเนี่ยอาจจะต้องจำกัดหรือว่าตัดดุลพินิจเขาออกบางเรื่องกระบวนการบางอย่างนะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะว่ามันเคยมีเคสที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอันนี้เป็นของสเปนนะฮะเป็นแบบว่าเปิดให้ตรวจสอบร่างก่อนประกาศใช้บังคับก็คือว่ากฎหมายผ่านศาลสภาลวดแล้วนะฮะเขาเปิดโอกาสว่าส.ส.เนี่ยสามารถเสนอเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญซึ่งข้อดีมันคือว่ามันก็ให้ศาลช่วยตรวจดูว่าร่างกฎหมายเนี่ยมันมีปัญหาในการร่างมีปัญหาความชอบในการร่างไหมแต่ปัญหาติดจันเดียวสิครับว่านักการเมืองเอาเรื่องนี้มาทำเป็นเรื่องทางการเมืองในการแบบว่าสกัดดาวรุ่งแบบเป็นการกันซีนผู้ตรงข้ามเหมือนเช่นว่าหรือว่าใช้อำนาจในการเข้ามาแทรกแซงครับก็คือว่าจริงๆอ่ะโดยหลักกฎหมายอ่ะผ่านสามสภาเสร็จมันสามารถแบบให้ประมุขเซ็นแล้วออกประกาศใช้เลยใช่ไหมเ
พี่แกยิงเข้าศาลรัฐธรรมนูญทุกครั้งคือจะร่างกฎหมายที่ก็ยิงทุกครั้งและกันมันต้องรอวินิจฉัยเนี่ยมันเสียเวลาสุดท้ายสเปนตัดออกเพราะว่ามีปัญหาซึ่งเรื่องพวกนี้อันนี้น่าจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่ผมคิดว่าน่าจะพอแบบว่าบรรเทาปัญหาได้ถึงแม้จะไม่ได้มากนักครับคุณกิกกี้นะฮะก็คือถ้าเป็นความชอบธรรมในแง่ของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมแบ่ง3ส่วนสั้นๆก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเอาเรื่องกฎหมายกับฝ่ายการเมืองก่อนคือปัญหาหลักสำคัญหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็คือปัญหาที่นักการเมืองค่อนข้างที่จะกลัวในการแตะต้องศาลเนาะแล้วก็มองว่าเรื่องของการปรับใช้กฎหมายเป็นเรื่องขาวดำซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าศาลเนี่ยก็เป็นองค์กรทางการเมืององค์กรหนึ่งเหมือนกันคือหมายความว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยก็จะต้องไม่ยึดติดกับกรอบที่ว่าต้องปล่อยให้ศาลเป็นอิสระคือแน่นอนศาลมีตุลาการทุกคนมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีแต่ว่าในเมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยเห็นว่าการตัดสินของศาลเนี่ยไม่มีความชอบธรรมไม่ยุติธรรมหรือไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายอะไรเงี้ยก็จะต้องมีการถ่วงดุลอำนาจตามหลักอันนี้หลักแบ่งแยกอำนาจทั่วๆไปเลยก็คือมีการถ่วงดุลอำนาจในการที่จะกำหนดเขตอำนาจไหมกำหนดสภาพบังคับไหมหรือถ้าเกิดว่าเราคิดว่ากฎหมายเนี่ยเขียนมาโอเคแล้วแต่ว่าตัวบุคคลมีปัญหาก็ไปเปลี่ยนที่มาไหมแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถพูดกันได้ตลอดและไม่ใช่แค่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลฎีกาศาลปกครองเนี่ยก็ควรที่ต้องมีการถกเถียงถึงที่มาถึงเขตอำนาจวิธีกระบวนพิจารณาอย่างเช่นปัจจุบันนี้ศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยอ่านเสร็จต่ออีก15วันกว่าจะประกาศอย่างนี้ก็มีปัญหาไหมอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ต้องพูดคุยกันทั้งหมดและเราไม่ควรที่จะใช้เพียงแค่ข้ออ้างว่าศาลต้องเป็นอิสระต้องปล่อยให้เขาดำเนินของเขาเองจริงๆฝ่ายการเมืองเนี่ยสามารถตรวจสอบได้อันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือวัฒนธรรมการเมืองวัฒนธรรมการเมืองของประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าค่อนข้างแปลกก็คือว่าเรามีนักร้องใช่ไหมฮะร้องไปฟ้องศาลทุกเรื่องคือจริงๆเรื่องลำพังเรื่องฟ้องศาลเรื่องเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะว่าประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยจ่าๆอย่างอเมริกาอังกฤษเนี่ยเขาก็มีการฟ้องศาลเหมือนกันบางทีศาลก็มีการคุ้มครองชั่วคราวบางทีก็ไม่มีก็แล้วแต่อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรที่จะใช้กระบวนการกฎหมายเพียงแต่ว่าโทษที่เกิดขึ้นจากกฎตัวกฎหมายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ชอบลงโทษเนาะชอบเน้นชอบในการลงโทษรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีเนี่ยรัฐธรรมนูญสมัยรัฐนูนปี50เนี่ยก็มีแนวความคิดว่าจับนักการเมืองทุจริต1คนต้องยุบพรรคเขาเลยแบบเนี้ยมันก็เป็นวัฒนธรรมการเมืองวัฒนธรรมกฎหมายที่ผมเรียกว่าไม่เหมาะสมกับการเขาเรียกว่ามันไม่ได้สัดส่วนเนาะหมายถึงว่าตัวบทลงโทษหรือตัวข้อกำหนดของมันไม่ได้ทำให้ประชาธิปไตยมันแข็งแรงมากขึ้นถูกต้องครับมันคือมันไม่ส่งเสริมกับการพัฒนาของประชาธิปไตยและส่วนที่สามก็คือประชาชนเนี่ยประชาชนต้องมีทัศนคติกับศาลว่าโอเคศาลเนี่ยเป็นที่ยุติระงับข้อพิพาทแต่ว่าเราวิพากษ์วิจารณ์ศาลได้ไม่ใช่ว่าคำพิพากษาของศาลมาอย่างไรแล้วก็จบนะฮะซึ่งผมว่าหลังๆมาเนี่ยเรามีพัฒนาการในด้านนี้ที่ดีขึ้นเพราะว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะคนมันเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่าไอ้คำตัดสินเนี่ยมันขัดกับสามัญสำนึกของเขาพอคนเริ่มมองเห็นว่าขัด common sense ขัดแบบสามัญสำนึกเนี่ยมันก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างที่ล่าสุดเลยเรื่องของกรณีที่มันมีการใช้กฎหมายกรณีคดีหุ้นสื่อของคุณพิธาเองหรือเรื่องของการที่ตัวรัฐสภาถกเถียงกันเรื่องของข้อกำหนดในหน่วยงานกับข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีเรื่องการถกเถียงนี้เกิดขึ้นตลอดใน 2-3 วันที่ผ่านมาตรงนี้ครับความเห็นของนักเรียนนิติศาสตร์เราพอจะได้ยินเสียงสะท้อนจากเพื่อนๆมาบ้างไหมว่าเขารู้สึกยังไงกับการกระทำของบรรดานักกฎหมายที่อยู่ในประเทศไทยนะตอนนี้ครับว่าเขามีความเห็นอย่างไรบ้างก็ถ้าถามผมเนาะก็ผมก็ติดตาม Facebook ติดตาม Twitter ติดตามอะไรเนี่ยเขาก็มีความเห็นว่าอะไรนะเลิกเรียนเถอะนิติศาสตร์นะเพราะว่าข้อกฎหมายที่ปรับใช้ในความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่เหมือนกับที่เรียนมาหรือว่าอย่างเช่นเรื่องคดีหุ้นสื่อแล้วมีการเร่งกระบวนพิจารณามากขึ้นหรือว่าตัวองค์กรอิสระมีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเร็วกว่าคดีอื่นๆที่เคยทำมาแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็พิจารณาเร็วอะไรอย่างนี้ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันผมว่าก็เป็นเรื่องปกติคือจริงๆอ่ะการวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่ว่าการปรับใช้ในกฎแปลว่าเมื่อมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนว่าระบบกฎหมายหรือการปรับใช้ของศาลเนี่ยที่กับฝ่ายการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ปกติแล้วก็กำลังที่จะเป็นเหมือนกับ
เป็นปฏิกิริยากับอะไรบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมผมเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันครับบูมนะฮะฝากธรรมศาสตร์คิดเห็นยังไงบ้างก็ต้องยอมรับนะว่าพอมันมีข่าวอย่างเงี้ยมันก็จะมีปรากฏการณ์ที่น้องบอกว่าก็คือเผาปรากฏการณ์คือเผาตำราบางทีก็จะมีถึงขั้นไม่เรียนสมมติมีประเด็นเรื่องอย่างตอนคดีคุณธนาธรอย่างเงี้ยมีประเด็นเรื่องหุ้นสื่อเรื่องเงินกู้บอกไม่ต้องเรียนมาแล้วมั่งนิติกรรมสัญญานู่นนี่นั่นสภาพนึงก็ไม่ต้องเรียนมาแล้วก็ธรรมนูญละแต่ปรากฏการณ์ครั้งนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่ใหญ่พอสมควรอยู่เหมือนกันก็คือว่านอกจากนักศึกษาแล้วอาจารย์ทั้งรุ่นแบบรุ่นเด็กๆหรือว่าอาจารย์อาวุโสบางท่านก็คือแบบเริ่มออกมาพูดกันแล้วว่าอย่างเงี้ยมันไม่ปกติแล้วคือโดยเฉพาะยิ่งกรณีของพวกข้อมติอย่างเงี้ยฮะคือว่าอย่างที่เรารู้กันมีความเห็นเป็น2ฝ่ายที่ฝ่ายนึงมองว่าการเลือกนายกเนี่ยมันไม่ใช่ยัตติมันเป็นการได้มาซึ่งนายกมีเรื่องต้องว่าตามรัฐธรรมนูญเสนอซ้ำได้เครื่องมันก็ควรเสนอซ้ำได้ซึ่งจริงๆเรื่องนี้เขาคุยกันไปคุณควรจะมานั่งถกเถียงกันตั้งแต่ตอนแรกคือตอนที่แบบว่าตอนที่รู้ผลเลือกตั้งรู้อะไรไม่เถียงกันมาเถียงกันตอนจะมาเลือกนายกเอาป่านนี้คือรอบนี้ฮะนอกจากมีปัญหาเรื่องที่ว่าศาลตัดสินหรือดำเนินกระบวนพิจารณากันแปลกๆเหมือนที่น้องบอกเนี่ยมันมีแบบคุณเลือกวันกันได้ตรงเป๊ะเลยเช่นชงเรื่องเข้าศาลรัฐธรรมนูญ1วันก่อนเลือกนายกประชุมเรื่องรับคำร้องกันวันเดียวกับที่เสนอรอบ2มาลงมติกันอะไรประมาณนี้ฮะผมรู้สึกว่ารอบนี้มันเกินเบอร์กับการเอากฎหมายที่เรียนมาบิดแล้วอะก็มันก็เหมือนเป็นข้อเน้นย้ำอะที่เขาบอกว่าในตำรามันไม่เหมือนกับชีวิตจริงหรอกแต่บางทีเราก็ไม่นึกนะว่าแต่ผมว่าชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าฉีกตำราขนาดนี้นะมันก็ไม่ควรจะขนาดนั้นเหมือนกันไม่งั้นเราจะเสียเงินเสียทองเรียนทำไมต้อง 3-4 ปีวะครับคุณผมว่าอย่างนี้ก็คือกฎหมายเนี่ยในแง่นึงอ่ะคนเขาก็คาดหวังความสม่ำเสมอเนาะในการปรับใช้ใช่มั้ยอย่างเช่นแบบว่าถ้าฝ่ายนึงโดนเรื่องนี้ฝ่ายนี้ก็ควรจะโดนเรื่องนี้ด้วยหรือถ้าแบบถึงเวลาเจอข้อกฎหมายที่ไม่มั่นใจแบบ50 50อย่างเงี้ยบางเรื่องเขาบอกชะลอไว้ก่อนส่งให้องค์กรนู้นดูบางเรื่องตัดสินเลยอย่างเงี้ยวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนเขาก็สงสัยได้ฮะว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมคุณตัดสินไม่เหมือนกันทำไมทีบอกว่าตรงนี้50 50คุณไม่ทำทีปัจจุบันนี้50 50อย่างเรื่องเสนอซ้ำได้ไม่ได้เนี่ยอันนี้มัน50 50แล้วคุณตัดสินใจทำเลยอย่างเงี้ยคือพอมันไม่คอนสิสเทนต์มันไม่สม่ำเสมอกันคนเขาก็สงสัยว่าอันนี้คุณมีแบบมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือว่ามันมีการปรับใช้ที่มันเป็นธรรมจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับซึ่งพอมันเป็นเรื่องแบบนี้มันกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางกฎหมายเลยไหมฮะซึ่งมันจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตไหมครับกับการที่เราใช้กฎหมายในลักษณะที่กิกกี้บอกว่ามันอาจจะดูแบบด่วนคิดด่วนตัดสินเกินไปอะไรแบบนี้ฮะถามว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรกับร่างกฎหมายเนี่ยผมว่าทุกวันนี้มันเหมือนกับมีโลก2ใบคู่ขนานกันในวงการกฎหมายครับใช่ไหมยังไงโลกนิติศาสตร์ของโลกทั่วไปโลกของธุรกิจโลกของประชาชนทั่วไปโลกคดีอาญาขโมยของลักวิ่งชิงปล้นก็เรื่องนึงก็ตัดสินกันไปปกติตามตัวอักษรตัวบทช่างน้ำหนักพยานหลักฐานปกติแต่ว่าโลกของนิติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในการเมืองเนี่ยโลกที่กฎหมายที่ปรับใช้กับฝ่ายที่เป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายที่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะอีกแบบนึงเลยก็จะมีแบบโครงสร้างการปรับใช้ของมันก็จะมีความไม่อายุติธรรมไม่ยุติธรรมขึ้นอยู่กับว่าหน้าตาของคู่กรณีเนี่ยคือใครปัญหาก็เลยเกิดขึ้นกับฝั่งเนี้ยเป็นหลักในขณะที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีความคิดกับกฎหมายว่าก็ยังพึ่งพาได้นะฮะในส่วนของที่เป็นเรื่องการกระทบสิทธิ์กันทางแพ่งทางอาญาอะไรก็ว่ากันไปใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเรื่องของด้านมหาชนด้านรัฐธรรมนูญเนี่ยคนเขาก็ไม่ไว้ใจใช่ซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมฮะในภาวะปกติคืออันนี้มันเป็นลักษณะเด่นของประเทศที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการนะฮะเพราะว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการเนี่ยด้านหนึ่งเศรษฐกิจก็ต้องขับเคลื่อนด้านหนึ่งสังคมก็ต้องเดินต่อไปด้านหนึ่งประชาชนก็ต้องอยู่ได้เพราะถ้ามันไม่มีกฎหมายเลยเนี่ยสังคมมันก็จะวุ่นวายถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระบบกฎหมายส่วนหนึ่งที่มีความยุติธรรมหรือมีเขาเรียกว่า perception ว่ายุติธรรมเพื่อให้สังคมให้ธุรกิจมาลงทุนกันได้ให้ต่างชาติมาลงทุนได้แต่ว่าในด้านนึงที่เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐด้านนึงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยต้องคุมผลลัพธ์ได้นี่คือลักษณะเด่นเลยของระบบเผด็จการซึ่งมีกฎระบบกฎหมายเนี่ย2ส่วนแบบนี้ซึ่งเหมือนตอนนี้สถานการณ์การเมืองบ้านเรามันเหมือนไปเคาะประตูของโลกฝั่งกฎหมายทางการเมืองมากขึ้นจนทำให้เราเห็นพวกปรากฏการณ์เหล่านี้มากขึ้นถูกต้องไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มมีกิริเขาเรียกว่ามีแอคชั่นมีกิริยาสำหรับมีความพยายามในการสร้างความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมการสร้างให้อำนาจในของประเทศนี้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นมีการอำนาจเป็นของประชาชนอะไรก็แล้วแต่เ
ราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงขึ้นจากฝ่ายที่เป็นอำนาจเก่าก็คือเขาจะใช้กฎหมายฝั่งที่เป็นกฎหมายของฝ่ายการเมืองนี่แหละในการที่จะมากดไม่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมแต่ว่าเขาก็จะคุมไม่ให้มากระทบกับฝั่งที่เป็นฝั่งการกฎหมายของประชาชนธรรมดาเพื่อให้ประชาชนธรรมดาเนี่ยเขายังพอเชื่อถือระบบกฎหมายได้แล้วตอนนี้คณะนิติศาสตร์ในประเทศไทยกำลังสร้างนักกฎหมายแบบไหนอยู่ฮะโอ้นั่นสิฮะนั่นผมก็ชักก็นึกภาพไม่ออกแล้วคือในวงการกฎหมายใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะโดนบอกว่าคณะนิติศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตคนที่จะเตรียมตัวเป็นวงการผู้พิพากษาตุลาการแต่เดี๋ยวนี้มันกระจายมากขึ้นแล้วแหละคือคุณถ้าคุณมีหัวการค้าคุณจะไปทำธุรกิจก็ได้คุณมีหัวทางการเมืองคุณจะไปเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องการผลิตผู้พิพากษาในการต่อไปแต่สำคัญนะฮะคือถ้าจะผลิตแบบเมนสตรีมคือมาทางองค์กรตุลาการเนี่ยคุณจะเราจะได้นักกฎหมายที่ตัดสินคดีแบบไหนเราจะได้พูดเถอะว่าเห็นแค่ว่ากฎหมายย่อมเป็นกฎหมายตัดสินกันไปตามนั้นเลยหรือเปล่าโดยที่ไม่ดูอะไรรอบข้างหรือว่าคุณจะศึกษาดูทฤษฎีหลักการเบื้องหลังเช็คแบบคำนึงถึงผลที่จะตามมาว่าถ้าตัดสินมาอย่างนี้แล้วเป็นยังไงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ถามว่าเราจะได้ประดิษฐ์นิติศาสตร์แบบไหนเนี่ยส่วนตัวผมว่าตอบยากเหมือนกันนะแล้วตัวนักกฎหมายในอุดมคติมันควรจะเป็นยังไงฮะเอาผมจริงคำพูดอาจารย์อาวุโสผมเคยเรียนด้วยนะคือแม่นทั้งวิชาการและวิชาชีพวิชาการคือทฤษฎีความรู้เนี่ยกฎหมายเนี่ยคุณต้องแน่นคือไม่ได้ถึงกับขนาดว่าคุณเป็นแบบว่าคุณกินประมวลเป็นอาหารจานหลักแบบว่าท่องได้ตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตราสุดท้ายแต่ว่าคุณเปิดถูกคุณใช้กฎหมายเป็นคุณเข้าใจวิธีการใช้และการตีความกฎหมายว่าสิ่งที่ควรเป็นควรจะเป็นอย่างนี้แล้วควรจะตีให้มันคงเส้นคงวาด้วยหลักเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขณะเดียวกันก็ต้องเชี่ยวเรื่องวิชาชีพด้วยเช่นอย่างในวงการศาลนะฮะเรื่องแบบการระงับข้อพิพาทการอะไรการดำเนินกระบวนพิจารณาคุณต้องเป๊ะคุณต้องแม่นแล้วการแบบการคุณใช้ดุลพินิจแล้วคุณก็ต้องนึกถึงแบบมีหลักเกณฑ์มีความคิดอยู่แบบว่ามีเหตุผลที่มันหนักแน่นพอด้วยอะไรด้วยประมาณนี้ครับครับอันนี้ผมขอพูดในฐานะแบบเอาเฉพาะอาชีพที่เป็นเมนสตรีมนะเพราะว่าจริงๆก็ต้องย้ำก่อนว่าวงการนิติเนี่ยมันมีอีกหลากหลายอาชีพแต่เนื่องจากวงการเมนสตรีมอันเนี้ยมันกระทบสังคมไทยที่สุดตอนนี้ก็เลยต้องขอพูดแค่ส่วนนี้ก่อนครับเมื่อกี้มี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นอยู่ส่วนที่ควรจะเป็นผมว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยหรือสิ่งที่ระบบการเรียนการสอนกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยกำลังผลิตเนี่ยคือเราเรียกว่าผลิตนักเทคนิคทางกฎหมายหน้าที่ในทางกฎหมายคืออะไรหน้าที่ในการทำกฎหมายก็คือคนที่เปิดเนี่ยตามที่เปิดมาตราออกมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าอันนี้ตีความอย่างนี้อันนี้ตีความอย่างนี้อันนี้ตีความได้2แบบอันนี้ตีความได้3แบบอันนี้กำกวมอันนี้ไม่กำกวมอย่างเงี้ยครึ่งซึ่งมันก็ได้นะฮะเพราะคือมันเป็นการถกเถียงกันในแง่ของตรรกะหรือว่าเขาเรียกว่าการให้เหตุผลในเชิงคุณค่าใช่ไหมล้วนๆถูกไหมว่าอันนี้หลักอันนี้ต้องถกเถียงกันระหว่างหลักการอะไรกับหลักการอะไรหรือว่ามีหลักการตีความอะไรซึ่งจะต้องให้ความหมายของคำเนี้ยเป็นอีกทางนึงแต่ว่าสิ่งที่โลกตะวันตกหรือว่าสิ่งที่กำลังมีการพัฒนาไปเนี่ยจริงๆเขาก็พัฒนาด้านนี้มาจะร้อยปีแล้วนะฮะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังพัฒนาต่อไปก็คือว่าเรากำลังจะทำยังไงให้การเรียนกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยมันเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆหรือว่ามันมองเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเช่นอ่ะกฎหมายนี้เนี่ยมีการให้ต้นทุนกับใครมากแค่ไหนอันนี้ก็คือการให้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมหรือกฎหมายเนี่ยดูตามตัวบทเนี่ยเป็นธรรมมากเลยแต่ไปใช้ในความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดความไม่เป็นธรรมกับคนบางกลุ่มชนกลุ่มน้อยคนยากคนจนคนโซนนี้ได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าโซนนี้อันนี้คือกฎหมายการมองกฎหมายในเชิงวิพากษ์อะไรแบบนี้คือมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการเน้นการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ซึ่งนักกฎหมายตัดหลายประเทศเนี่ยโดยเฉพาะนักกฎหมายฝั่งที่เป็นโลกภาษาอังกฤษเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้ความตระหนักกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาจะไม่มองว่ากฎหมายเนี่ยมันคือแค่การให้เหตุผลเขาจะไม่มองแค่นี้ละเขาจะมองว่ากฎหมายเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเรื่องนโยบายด้วยเป็นเรื่องของต้องมีการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นการสนับสนุนการกดขี่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีแนวความคิดที่ต้องมีพัฒนาการมากขึ้นในประเทศไทยและหลายครั้งที่มันเกิดเรื่องที่มันเกี่ยวกับข้อบัญญัติทางกฎหมายเนาะที่แล้วประชาชนให้ความสนใจมากและเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมเขาต้องการใครสักคนหนึ่งออกมาพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งโดยมากหวยมันก็จะไปลงที่
บรรดาสถาบันทางการศึกษาพวกสถาบันผลิตนักกฎหมายทั้งหลายแหล่ตอนนี้มันก็มีบางกลุ่มในสังคมที่พยายามจะมาพูดว่าเอ๊ะทำไมสถาบันโน้นสถาบันนี้ถึงไม่ออกมาพูดหรือออกมาชี้แจงความไม่ปกติที่มันเกิดขึ้นในสังคมตรงนี้อะไรเงี้ยครับเรามีความคิดเห็นว่ามันว่าสถาบันการศึกษาเราเนี้ยควรจะมีบทบาทในการที่จะออกมาชี้นำหรือชี้แนะอะไรตรงนี้บ้างไหมอันนี้เราคิดเห็นยังไงคือองค์กรเนี่ยผมว่ามันต้องชั่งน้ำหนักเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความเห็นทางกฎหมาย50-50จริงๆมันก็แน่นอนมันต้องไปเสรีภาพทางวิชาการเนาะมันจะไปแสดงจุดยืนใดจุดยืนหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าแน่นอนในองค์กรมันก็มีคนความคิดเห็นหลากหลายใช่ไหมล่ะแล้วพอมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องวาระนายก8ปีหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เสียงแตกนะผมว่าเป็นเรื่องที่เสียงแตกแล้วจะคาดหวังให้องค์กรเนี่ยมาแสดงจุดยืนขององค์กรว่าฉันสนับสนุนการตีความแบบนี้หรือว่าฉันคิดว่าการตีความแบบนี้ผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ลำบากแต่พอพูดเสร็จเนี่ยมันก็ต้องมาดูด้วยว่ามีบางครั้งจริงๆที่การใช้กฎหมายเนี่ยมันเกินสิ่งที่เราเรียกว่ารับได้ในกรอบที่เราเรียกว่ารับได้นะฮะผมยกตัวอย่างนะไปตัดสิทธิ์ตอนยุคพรรคไทยรักไทยไปตัดสิทธิ์เขาย้อนหลังอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมว่าค่อนข้างที่จะเห็นตรงกันนะอาจจะ 60-70% ว่าเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังผลร้ายต่อบุคคลอันนี้มันเป็นหลักการพื้นฐานหรือว่าการไม่ให้สิทธิ์ประกันอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างอันนี้มันเป็นอันบอกว่าเป็นสิทธิพื้นฐานที่ต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้โอเคว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นคอนเซนซัสของวงการกฎหมายหรือนักปัญญาชนในทางนิติศาสตร์ว่ามันต้องเป็นแบบนั้นสิแต่ว่าถ้าในแง่ของบุคคลผมว่าก็แสดงออกกันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าเรื่องบุคคลมันก็ต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่ามันก็มีคนที่ให้ความเห็นทั้งสองฝ่ายนะบางคนก็มันมีความน่าเชื่อถือแตกต่างกันด้วยหรือบางคนก็มีผลประโยชน์ที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายการให้ความเห็นทางกฎหมายเนี่ยมันต้องมีการ declare ว่า interest ให้ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ให้ชัดเจนว่าฉันอยู่ฝ่ายนี้ฉันอยู่ฝ่ายนี้อะไรแบบนี้ครับแล้วบูมหลักคิดเห็นยังไงครับก็จริงๆอ่ะองค์กรทางกฎหมายอ่ะคุณเป็นองค์กรที่ผลิตเผลอคนที่ก่อวีรกรรมกันอยู่ตอนนี้ก็สิทธิ์เก่าคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคุณด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผมก็ว่าถ้ามันถึงขั้นถ้าแบบว่ามันฉีกตำราอย่างแบบร้ายแรงเลยก็ควรจะออกมาพูดอะไรสักอย่างคือผมบอกไงว่าไม่ต้องมาถึงขั้นประณามอะไรก็ได้คุณออกมาแบบว่าคุณควรออกมาเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างเพราะแบบว่าเฮ้ยมันไม่ควรไม่ถูกต้องนะคือคุณทำอย่างเงี้ยมันจะเกิดผลไม่ดีหรือว่าแบบจริงๆหลักมันควรจะเป็นอย่างนี้ที่ตัดสินอย่างเงี้ยมันไม่ถูกมันไม่ควรซึ่งผมก็เข้าใจว่าแต่ผมเข้าใจได้นะว่าในองค์กรมันมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่ผมเคยเจอนวัตกรรมนึงอย่างเช่นว่าแบบการล่ารายชื่อของอาจารย์ในคณะอย่างเงี้ยคือคุณอยากจะร่วมแถลงการเทคแอคชั่นคุณก็ไปเซ็นชื่อไปแต่ถ้าคุณยึดมั่นในความเห็นยึดมั่นในหลักการคุณเหมือนกันว่าแบบว่าเอ้ยก็ฉันก็รู้สึกว่าไอ้หลักนี้มันถูกแล้วของความเห็นคุณน่าจะมีเข้าใจผิดคุณก็ไม่เซ็นมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณไงแต่ถามว่าควรไหมก็ผมคิดว่าควรจะออกมาพูดอะไรบ้างเพราะว่าถ้าพากันนั่งเงียบกันหมดแบบนี้ครับต่อไปก็เดี๋ยววงการศาลเนี่ยเริ่มจะไม่ประชาชนเริ่มจะไม่เชื่อมั่นในวงการศาลมันจะลามมาวงวิชาการด้วยครับคือผมว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยความเงียบแบบไม่ใช่ผลดีอย่างนี้ละกันถ้ามีถกเถียงกันเนี่ยจะเชียร์จะไม่เชียร์อะไรก็ขอให้มีการถกเถียงกันแล้วคนหรือว่ามันก็มีการพัฒนาต่อไปว่าฝ่ายไหนมีเหตุผลมากกว่าฝ่ายไหนไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เกิดประโยชน์ของคนที่เห็นว่าเราจะพัฒนาวงการกฎหมายของบ้านเราเนี่ยฮะให้มันไปต่อยังไงได้บ้างเราควรเริ่มต้นจากตรงจุดไหนเป็นอย่างแรกสุดเพื่อที่จะเราจะได้เปิดเส้นทางในการที่จะทำให้ตัวบทกฎหมายตัวหลักกฎหมายของบ้านเรามันสามารถมีไปได้ไกลมากกว่านี้มากกว่าที่จุดณตอนนี้ที่มันเป็นอยู่ผมตอบแบบ2แง่นะคือแง่แรกเนี่ยคือที่เราคอนเซิร์นกันตอนนี้หรือว่าเรากังวลกันอยู่ตอนนี้ก็คือสภาพการเมืองแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยการใช้กฎหมายเป็นตัวนํามันต้องเป็นสภาพการเมืองต้องเป็นคนผลักดันเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าต้องมีแรงขับเคลื่อนทางสังคมเป็นจุดเริ่มต้นอันนี้ก็ต้องยอมรับกันก่อนว่ากฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ใช่เวทีที่เป็นคำตอบสุดท้ายนะฮะในการที่จะผลักดันประชาธิปไตยผลักดันอะไรก็แล้วแต่สองก็คือว่าผมว่าสภาพที่มีการใช้กฎหมายอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมฮะที่มีการให้โทษกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากๆแล้วก็มีการให้คุณกับอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจนเกินเบอร์ไม่เป็นผลดีกับระบบ
กระบวนการประชาธิปไตยในระยะยาวสิ่งที่พวกเราทำได้เนี่ยหรือว่าสิ่งที่ผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยก็คือระบบการเมืองเนี่ยมันตอนนี้นะเท่าที่ดูนะเดี๋ยวมันก็คงจะคลี่คลายในเรื่องของมันเองเรามีความหวังว่าอย่างนั้นหรือถ้ามันไม่คลี่คลายเนี่ยมันก็จะมีแรงผลักดันมากขึ้นซึ่งมันก็จะคลายความกดดันในระบบกฎหมายเนี่ยไปสู่ความกดดันในทางการเมืองแทนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเรื่องในแง่ดีหรือแง่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าในแง่นึงเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีทางออกมันก็จะเริ่มเห็นทางออกมากขึ้นซึ่งพอประเทศมันเริ่มเข้าที่เข้าทางประชาธิปไตยมันเริ่มเข้าที่เข้าทางผมว่ากฎหมายเนี่ยมันจะตามมาเองแต่ว่าในอีกแง่นึงเนี่ยในเรื่องสถาบันการศึกษาที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนี่ยต้องพัฒนาบัณฑิตให้เชื่อมโยงให้หนึ่งคือเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเมื่อเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นมากขึ้นจะเริ่มรู้ถึงว่าเฮ้ยเขาถกทำไมถึงมีข้อถกเถียงแบบนี้ทั้งๆที่ถ้าเรามองในทางตรรกะอาจจะชัดเจนมากเลยแต่ทำไมถึงมีการบิดไปอีกทางเพราะว่ามีข้อถกเถียงแบบนี้อันนี้หนึ่งและสองคือต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมต้องให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้เราตัดสินเนี่ยโดยข้อกฎหมายเนี่ยเราแค่บอกว่าก็อันนี้ทำได้ตามนี้เลยตัวบทเขียนไว้อย่างนี้อันนี้ทำได้แต่เราไม่เคยนึกถึงแบบว่าสิทธิเสรีภาพของบุคคลเลยนะว่าหลักพื้นฐานมันควรจะเป็นการคุ้มครองสิทธิ์อะไรอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เป็นหลักและอย่างสุดท้ายก็คือว่า เราต้องไม่นับอย่าเชื่อนักกฎหมายมากเกินไปผมว่าอย่างนี้แล้วกันก็คือว่าบางเรื่องเนี่ยที่เป็นเรื่องเทคนิคมากๆเนี่ยไวยากรณ์ทางกฎหมายมากๆเป็นการคำเชยเฉพาะหรือว่าเป็นวัฒนธรรมทางกฎหมายโดยเฉพาะก็โอเคอาจจะเชื่อคนมากกฎหมายได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันการตีความบางอย่างมันเกินกว่าจุดที่เราคิดว่ามันเป็นสามัญสำนึกของบุคคลหรือจุดที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องออกมาพูดออกมาแสดงท่าทีออกมาทำอะไรบางอย่างไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นทางออกก็เสริมจากที่คีกี้พูดนะก็อย่างที่บอกไปว่าอันดับแรกนะการที่กฎหมายแต่ละฉบับมันผลักดันมาได้นะก็คือว่ามันมาจากการเมืองใช่มั้ยตอนนี้ก็คืออันใดๆเลยเรารอให้การเมืองมันสเตเบิลกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันส่วนในแง่มุมการศึกษาคือผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับคีกี้นะเรื่องที่ว่าเรียนกฎหมายอ่ะคุณอย่าเอาแต่เหตุผลทางกฎหมายมาสอนคือผมเชื่อการร่างกฎหมายมันไม่มีเอาเหตุผลกฎหมายล้วนๆหรอกมันมีเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องรัฐศาสตร์เรื่องอะไรมาอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วแต่สำคัญว่าอาจารย์จะหาเวลามาสอบแทรกได้ไหมแต่นี่ส่วนคือผมเชียร์นะแต่ส่วนตัวผมมีข้อกังวลว่าอาจารย์จะสอนทันไหมเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งผมว่าในเรื่องระยะยาวดีกว่าคือบ้านเรามีปัญหาที่ว่าในปตีเนี่ยเรียนให้มันรู้กฎหมายที่ควรรู้ทั้งหมดเนี่ยก็เกินพอแล้วแต่ในระดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยอันนี้ผมว่าจำเป็นในชั้นนิติบัณฑิตในชั้นวิชาชีพเนี่ยผมมองว่าเราจะดูแค่มิติในทางกฎหมายมิติในทางแท็กติกต่อสู้ในเชิงคดีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอแล้วคือมันต้องรู้บริบทด้วยทิศทางลมเศรษฐกิจอันเนี้ยหลักๆเลยเศรษฐกิจสังคมวัฒนเศรษฐกิจสังคมเนี่ยการเมืองเนี่ยมีอะไรจะฝากถึงไอดอลทางกฎหมายไหมฮะพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยฝากเหรอฝากเหรอฮะก็คือว่าการใช้กฎหมายคือผมไม่เถียงหรอกที่ว่าคุณอาจจะเข้าใจสิ่งที่คุณทำมันถูกแล้วมันถูกต้องตามหลักแล้วก็จริงนะแต่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็อยากให้คำนึงถึงผลที่จะตามมาได้เช่นการที่คุณทู่ซีที่ตัดสินว่าคุณค่อนมั่นใจว่าตัวเองทำถูกโดยที่แบบว่าบางทีมันอาจจะผิดหลักผิดอะไรหรือว่าหรือจริงๆแล้วว่ามันขัดคอมมอนเซนส์เกินไปนานเข้ามาจะทำให้ประชาชนแบบว่าเสื่อมศรัทธาไม่เข้าใจไม่แบบว่าต่อไปฉันจะไม่เชื่อถือวงการกฎหมายอีกแล้วนะซึ่งอันนี้มันจะกระทบกับรุ่นน้องคุณในอนาคตเพราะว่าและต่อไปบรรดานักเรียนกฎหมายเรียนจบไปเป็นนักกฎหมายเนี่ยประชาชนที่ไหนเขาจะเชื่อเขาจะแบบว่าเชื่อถือได้นะครับในเมื่อว่าพวกคุณทำลายความเชื่อถือของวงการนี้ไปแบบว่าแทบหมดสิ้นแล้วก็ฝากใช่ไหมผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือกฎหมายไม่ต้องมีการให้ผลเนาะไม่ว่าคุณจะให้เหตุผลด้านไหนเนี่ยแบบไหนก็ตามเนี่ยผมไม่อาจจะไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่คุณให้มาเลยก็ได้แต่ต้องสม่ำเสมอต้องปรับใช้เหตุผลแบบนี้กับทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันคุณจะบอกว่าเรื่องนี้หุ้นแบบนี้เป็นหุ้นสื่อก็เอาให้มันเหมือนกันหมดคุณจะบอกว่าแบบนี้ต้องตีความอย่างกว้างอันนี้ก็ตีความอย่างกว้างทุกอันไม่ใช่เรื่องนี้ตีความอย่างกว้างอีกเรื่องนึงตีความอย่างแคบเรื่องนี้ตีความแบบเอาพจนานุกรมมาเปิดอีกเรื่องนึงบอกว่าต้องตีความตามความหมายของคนทั่วๆไปเข้าใจกันคุณค่านึงของกฎหมายเนี่ยมันคือต้องมีความสม่ำเสมอใช่ไหมความสามารถคาดเดาได้ไม่ใช่ free for all เลยคือคุณอยากจะเขียนอะไรคุณก็เขียนแบบนี้มันกระบวนการยุติธรรมมันจะเสื่อมทั้งระบบ
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะฝากอะไรก็คือท่านตุลาการท่านอาจารย์ที่ออกมาให้ความเห็นท่านทั้งหลายเนี่ยที่ทำงานอยู่ในวงการกฎหมายเนี่ยต้องมีความสม่ำเสมอในการให้เหตุผลท่านให้เหตุผลแบบนึงท่านคิดว่ากฎหมายควรจะตีความแบบนี้ท่านก็เอาให้ตลอดมันจะได้มันอย่างน้อยมันได้คาดเดาได้มันจะได้วิพากษ์วิจารณ์ถูกประมาณนี้ครับครับก็วันนี้ขอขอบคุณมากเลยที่มาแสดงความคิดเห็นกับเรานะครับขอบคุณมากนะครับและนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจาก2บัณฑิตจากโรงเรียนกฎหมายนะครับที่หวังว่าวงการนิติศาสตร์ไทยจะมีความยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมจะสามารถยุติทุกข้อขัดแย้งลงได้อย่างเป็นธรรมและทุกท่านสามารถติดตาม The Active Podcast ได้ทุกวันอาทิตย์ตามช่องทางอื่นๆของ The Active ที่จะสามารถรับฟังได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับYou are listening to the Active Podcast.